รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณชมครับวันนี้น้องน้ำน้องใหม่ครับน้องไอซ์อภิสดาเครือคงคาครับวันนี้เรามาอยู่ที่ CB House นะเป็นตึกอีกตึกหนึ่งของคุณจิตรนันท์พิรมพักดีปัจจุบันนี้เป็นทั้งเรียกว่าเป็นผู้จัดการทีมลาครอสและเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสิงห์หรือว่าบริษัทจำกัดหลายๆคนรู้จักดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เป็นผู้จัดการทีมลาครอสเนี่ยยังงงเป็นเสื้อคะหรืออะไรคะไม่ใช่เป็นกีฬาที่ร่ำมีมาพันปีแล้วไปกีฬาแต่เพิ่งเอาเข้ามาประเทศไทยอินพอร์ตมาใหม่ๆเลยเนี่ยล่ะถึงที่มาที่ไปจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักในตำแหน่งในฐานะผู้จัดการทีมเนี่ยแล้วก็พาน้องไอซ์ไปรู้จักคุณจีนันด้วยโอ้เป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้รู้จักซีอีโอขนาดนี้นะคะดีใจมากเลยใช่ไหมครับดีใจมากเลยไปกันแล้วคุณผู้ชมครับค่ะไปค่ะสวยมาให้เดี๋ยวฟังการทำให้ได้รู้จักด้วยดีครับขอบคุณมากเลยครับครับแน่ชนะขอบคุณค่ะนี่บ้านใหม่ของพี่นี่หน่อยจริงบ้านเดิมแหละแต่เราไม่เคยมาว่างั้นเถอะครับก็เป็นอีกออฟฟิศนึงครับครับวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องสิงห์วันนี้เรามาคุยกันเรื่องกีฬาสำหรับไอซ์แต่จริงๆมันไม่ได้ใหม่ใช่ไหมคะมีมานานแล้วกีฬาลาครอสเนี่ยแต่ไอซ์เนี่ยเพิ่งเคยรู้จักเลยเจ้าของเรื่องผู้จัดการใช่ไหมถามดีกว่าว่าเป็นใหม่ยังไงคะสำหรับลาครอสเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยใหม่แน่นอนนะครับแต่กีฬาของมันเองเนี่ยมันเป็นกีฬาซึ่งเขาบอกว่าถือว่าเป็นกีฬาทีมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเล่นมากว่าพันปีแล้วอเมริกันอินเดียนรู้จักเลยค่ะเนี่ยรู้จักเมื่อวันนี้เลยนะคะจะเล่นมาจากอเมริกันอินเดียนแดงนะครับเผ่าที่อยู่ทั้งตอนเหนือของอเมริกาทั้งแคนาดาและอเมริกาเนี่ยนะครับก็สมัยก่อนก็เล่นกันแบบแต่ละเผ่าก็นั่นกันเลยแบบตกลงแทนที่จะทำสงครามกันก็เอามาเล่นเกมกันเลยแล้วก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับมันก็พัฒนามาเรื่อยๆผมเองได้มีโอกาสเล่นตอนที่เรียนอยู่อเมริกาซึ่งก็ย้อนกลับไป30กว่าปีแล้วนะครับเดียวนะเนี่ย30ปีเนี่ยยังไม่เกิด30ปีที่แล้วทำไมถึงมาจุดประกายวันนี้คือจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีเพื่อน2 3คนที่เรียนด้วยกันที่โรงเรียนประจำที่อเมริกานะครับแต่ว่าด้วยความที่สื่อมันไม่แพร่หลายขนาดนี้นะครับเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่มีทวีตเราไม่มี Facebook เนี่ยผมกลับมากรุงเทพเนี่ยอยากจะติดต่อหรืออยากจะประกาศข่าวไปเนี่ยก็ไม่รู้จะผ่านยังไงหรือว่าไอ้ใครสนใจการสื่อสารมันยังไม่ก้าวหน้าแบบทุกวันนี้มากนะครับพอมารุ่นใหม่เนี่ยที่ทางรุ่นหลานเข้ามาทางทำเนี่ยนะคุณพายุอะไรพวกนี้เขาแค่ลง Facebook จัดขึ้นมาเป็นหน้า Thailand Lacrosse ใน Facebook เนี่ยใช่ไหมครับก็เริ่มติดต่อก็พอเริ่มได้มันก็จะส่งข่าวต่อๆกันมีพวกฝรั่งที่ทำงานที่เมืองไทยเอ็กซ์แพดที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยอายุ30 40ติดต่อเข้ามาเยอะแยะเลยเขาก็ไม่รู้เลยว่าเมืองไทยมีลาครอสพอบางทีเขาเข้ามาใน Facebook เนี่ยบอกเฮ้ย
เล่นกันซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยโหว่า30ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้นอกจากผมจะแก่ลงแล้วไม่อยากจะพูดนะไม่ได้เห็นตอนไหลหลุดมาแล้วครับเป็นกีฬาที่รุนแรงทีเดียวเลยใช่ไหมคะครับเป็นกีฬาที่ถ้าเผื่อจะเปรียบเทียบนะครับมันเหมือนฮอกกี้น้ำแข็งนะที่คนไทยอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับกระทั่งกฎเกณฑ์กติกาจะคล้ายกันนะครับการเล่นเกมจะคล้ายๆกันก็ถือว่ารุนแรงครับแต่พอดีวันนั้นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ทางผมเองไม่พร้อมมากกว่านะครับถ้าเผื่อเราพร้อมจริงๆอุปกรณ์พร้อมอะไรพวกนี้โอกาสที่จะเจ็บบาดเจ็บเนี่ยมันไม่มากแต่เรามีอุปกรณ์มันมีเฮลเมทนะครับมีถุงมือมีไหล่อะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าวันนั้นผมลงไปแบบไม่ได้สู้พร้อมเท่าไหร่แต่แบบโดนเรียกลงไปเพื่อไปเพราะคนไม่พอก็อักซิเดนต์เล็กน้อยแม่เนี่ยเอาผู้จัดการทีไปเล่นด้วยชอบเองชอบเองชอบเล่นเองครับคือโอ้แต่ไม่ชอบที่อยู่ขนาดลำบึกอย่างนี้นะยังมีปัญหาแล้วยังไงครับบุคคลที่เล่นได้ต้องตัวใหญ่มากเลยไม่เลยไม่จำเป็นจริงจริงไหวไหมไหวไหมคะทีมผู้หญิงไหมคะมีทีมผู้หญิงเขามีทีมหญิงด้วยแล้วจริงๆทีมหญิงเนี่ยทีมหญิงเนี่ยเป็นอะไรที่เราคิดว่าน่าจะปั้นได้เพราะอะไรและครอสที่ของผู้ชายเกิดขึ้นที่อเมริกาแต่ของผู้หญิงนี่เกิดขึ้นที่อังกฤษคนละกฎเกณฑ์กันนะครับคือไม่มีแรงปะทะฉะนั้นผู้หญิงไทยที่ไปเรียนประเทศอังกฤษมาเนี่ยโรงเรียนประจำเนี่ยแทบทุกคนเล่นฉะนั้นโอกาสที่เราจะดึงจำนวนของหญิงไทยมาเล่นละครเนี่ยผมว่าสูงมากแต่ยังไงคะไม่มีการแบบว่าไม่มีการกระแทกกันครับใช้แต่ความสามารถไม้ล้ำลูกอะไรพวกนี้คนละกฎเลยแต่ตอนนี้มีทั้งที่เรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วกลับมานะครับแล้วตอนนี้เราเองผมเข้าใจว่าคุณพายุเข้าไปเปิดชมรมที่ A-BAC แล้วนะครับแล้วก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้ามานะครับตอนนี้มีอยู่ในกวนกี่คนแล้วครับเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เรามี3ชมรมนะครับแล้วก็รวมทั้งทีมชาติแล้วรวมทั้งเอ็กซ์แพดที่มานี่ผมว่ามีร่วมร้อยแล้วครับที่เล่นแต่ก็ยังไม่ได้แอคคือออนแอนด์ออฟก็มีใช่ไหมครับอย่างอีกระดับนึงอย่างผมที่ต้องทำงานเฉพาะหญิงด้วยใช่ไหมรวมกันนะอย่างผมต้องทำงานก็ไม่ได้ไปซ้อมตลอดอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วก็ส่วนหนึ่งก็กลับไปเรียนต่างประเทศหมดช่วงหน้านี้สมัยเป็นเยาวชนที่ยังเรียนอยู่ด้วยก็นี่ครับถึงได้ไหลหลุดเล่นเล่นกันเองโอเคตอนนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นทีมชาติใช่ไหมครับเราจำเป็นต้องจดสมาคมอะไรแต่จุดมุ่งหมายของเราคือเป็นทีมชาตินะครับซึ่งผ่านมาเราได้แข่งกับทีมชาติฮ่องกงมาแล้ว2ครั้งแล้วก็ชนะฮ่องกงด้วยแล้วก็ชนะ2ครั้งกับทีมชาติฮ่องกงนะครับกับทีมชาติฮ่องกงแต่เราชนะ2ครั้งเลยครับทีมของเรานี่ไม่เบาไม่เบาจริงๆทีมเรานี่เพิ่งเริ่มต้นนะคะใช่มั้ยคะเพราะว่าทีนี้พูดถึงเริ่มตั้งแต่ต้นปีจริงๆนี่พี่มาถึงปีแต่ชนะฮ่องกงมาแล้วฮ่องกงนี่ผมเข้าใจว่ามีมา3ปีแล้วก็ถือว่าเด็กใหม่ในเอเชียนะครับเด็กใหม่เรียกว่าล้ำหน้ากว่าใช่ค่ะแล้วเขาฝีมือค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับผู้จัดการทีมลาคอสทีมแรกแห่งประเทศไทยไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราไปรู้จักกับกัปตันทีมค่ะเรียกว่าเป็นไฟวัยรุ่นไฟแรงมากๆนะคะที่แบบว่าหลายคนเนี่ยคงรู้จักแล้วคนนี้ไอ้ก็รู้จักด้วยนะพอรู้จักบ้างอะไรเงี้ยค่ะช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันต่อในรายการ CEO ซีปึกคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับกัปตันทีมคุณพายุเนื่องจันโดครับเดี๋ยวผมจะให้ช่วงนี้ไปให้น้องไอซ์เป็นคนแนะนำเพราะรู้จักกันแล้วเจอน้องไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพายุเป็นยังไงมาไงคะถึงมาเป็นกัปตันทีมได้ก็ด้วยที่ใจรักกีฬานี้นะครับอ๋อเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เล่นมาก่อนตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วแล้วก็หลายๆคนในทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีประสบการณ์เล่นมาก่อนแล้วอย่างทางคุณจุตินันท์เองก็เป็น
เจเนอเรชันแรกพี่เราเป็นพี่นะอ๋อเล่นมา17ปีแล้วพอกลับมาเมืองไทยก็พอกลับมาเมืองไทยก็คิดวางแผนว่าอยากจะมีทีมเนี้ยตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่อเมริกาแล้วตอนที่เห็นทีมชาติญี่ปุ่นแข่งกับทีมชาติอเมริกาก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเมืองไทยก็น่าจะเป็นอีกประเทศนึงในเอเชียที่น่าจะมีความเป็นไปได้และมีศักยภาพที่นั่นเพราะว่าเด็กไทยก็เล่นเยอะพอสมควรโอ้แต่พายุเก่งมากเลยนะที่เลือกผู้จัดการทีมระดับนี้ไม่งั้นเกิดการนี้เกิดยากนะขาหลังคมเกิดยากครับเกิดยากเพราะส่วนหนึ่งคือถ้าไม่ได้ทางคุณจุนันแล้วก็ทางสิงห์เนี่ยช่วยซัพพอร์ตมาตลอดคือผมทำคนเดียวก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกกับทุกคนบอกว่าเนี่ยเป็นคนทำทั้งหมดผมไม่ใช่หรอกถ้าไม่มีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยก็ผมก็เป็นคนบ้าคนเดียวกับไม้สามม่วงเล่นอยู่คนเดียวเอาแล้วพายุมาเจอกับคุณนิดก่อนได้ไงคะก็คือความจริงแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยรู้จักกันอยู่ก่อนแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออยู่ทั้งสองฝ่ายก็คงไม่ได้ทราบเรื่องแฟชั่นที่เหมือนกันทางด้านลาครอสแต่มาเชื่อมด้วยทางน้องตันเขามาบอกเนี่ยคุณพ่อก็เคยเล่นเคยชอบแล้วทางคุณนิดหน่อยก็ได้โชว์รูปสมัยก่อนตั้งแต่ตอนเล่นเรียกว่าใช้ต้นตันเนี่ยลูกสาวคนโตเป็นตัวเชื่อมกันเลยฮะก็ตอนแรกให้ตันเขาเป็นผู้นำทางด้านของทีมของผู้หญิงเป็นของผู้หญิงพ่อพี่ลืมบอกไปพายุไอ้เนี่ยเขาจะสมัครเล่นด้วยเป็นทีมหญิงได้ข่าวว่าจะสมัครด้วยเหมือนกันยินดีก็ยินดีถ้าสั่งสมัครไอ้จะต้องสมัครไปหญิงโอเคไหมคะเป็นกำลังเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมมากที่สุดเลยก็เลยจะบอกไปเลยผมได้ได้ครับได้ลองเล่นดูทีมวันนี้นะกีฬาคอร์สเนี่ยเป็นกีฬาที่ถึงเวลาเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกอายุแล้วยังไงคะในทีมตอนนี้มีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อันนี้พูดได้ไหมคะก็มีตั้งแต่53จนไปถึงตอนนี้ก็17ต่างกันเยอะมากแล้วอยู่ในทีมเดียวกันได้คะก็จะเป็นเหมือนกับผู้ที่มาเล่นมาร่วมกิจกรรมแล้วส่วนทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็เพิ่งล่าสุดเนี่ยก็มีน้องผู้หญิงอายุ15ไปเห็นข่าวในทีวีเรื่องการแข่งขันของเราแล้วอยากมาทดลองกีฬาสนใจกีฬานี้เคยไปสัมผัสตอนไปเรียนซัมเมอร์อยู่เราก็เปิดรับคนใหม่ๆมาตลอดไม่เคยว่ากีดกันแค่ว่าคนที่เคยเล่นมาก่อนแล้วนะคือไม่เคยเล่นเลยสมมติไอ้ไม่มีความรู้เลยไม่รู้กติกาอะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจไอ้ก็สามารถสมัครได้ใช่ฮะก็มันไม่มีความกดดันที่ว่าถ้ามาตรงนี้ต้องเอาจริงเอาจังบางทีอยากจะมาทดลองก่อนบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็ถึงเวลาติดเลยชอบกีฬานี้เลยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นกีฬาที่น่าจะป๊อปปูล่าในเมืองไทยในอนาคตความจริงแล้วเนี่ยทางคุณนิดหน่อยเนี่ยก็ได้ตั้งแต่กลับมาก็เคยมีความคิดเริ่มอยากจะทำตรงนี้มาตั้งนานแล้วผมไม่ได้เป็นคนแรกที่มีไอเดียนี้แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเวลาด้วยสมัยนี้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งพวก Facebook พวกอะไรอย่างนี้มันทำให้ทุกๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างมันช่วยทำให้เอื้อมหน่วยมากขึ้นแค่ตอนนี้เห็นอุปกรณ์ยังรู้สึกว่าน่าเล่นเลยต้องถามความประทับใจของทั้งสองท่านก่อนดีกว่าว่าประทับใจอะไรในเจ้ากีฬาลาคอร์สนี่คะใช่ประทับใจอะไรตอนนี้ก็รู้สึกตัวผมที่ผมค่อนข้างจะชอบนะเพราะตอนที่เรียนอยู่อเมริกาก็เล่นกีฬาคอนแทคทุกวันผมเล่นอเมริกันฟุตบอลฮอกกี้น้ำแข็งแล้วก็คาราเต้ที่จริงก็ชอบมากคือลาครอสเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างไวเร็วมากอาศัยความไวเร็วนะครับไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่มากนะครับซึ่งแปลว่าเราไม่ต้องเสียเปรียบชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโอกาสที่มือใหม่เนี่ยจะสามารถพัฒนาและไปสู้มือเก่าเนี่ยมันมีแจ็คมันแคบลงแล้วตอนนี้หลังจากที่ผมจบไฮสคูลไปเนี่ยช่วงที่สมัครมหาวิทยาลัยเนี่ยผมได้ทุนจากหลายมหาวิทยาลัยครับที่เขาจะชวนให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนเพื่อไปเล่นกีฬานี้ซึ่งก็ถามว่าจะได้ทุนเพื่อไปเล่นอเมริกันฟุตบอลไหมคงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฟิลิปปินส์เราไม่ได้ดีพอแต่เราครอสเนี่ย actually สามารถทำให้คุณมีหลายมหาวิทยาลัยเสนอให้ทุนเพื่อไปเรียนน่าตอนนี้ได้ผู้จัดการทีมระดับนี้แล้วกัปตันทีมเนี่ยวาดฝันของเราครอสเป็นยังไงที่ทำให้ตั้งกีฬานี้ขึ้นมาก็คืออยากให้เราไปอยู่ในเป็น World Cup ของลาครอสก็คือ World Game ที่ฮะจะมีทุก4ปีเหมือน World Cup นะครับก็อันนี้ก็จะเพิ่งมีไปเมื่อปีนี้ที่ผ่านมาเพราะเอิญทีมเรายังอายุน้อยอยู่เพิ่งเริ่มต้นอยู่เลยยังไปไม่ได้แต่ว่าปี2014ที่เดนเวอร์เนี่ยก็เราได้รับเชิญแล้วก็ต้องฝ
ึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมพอสมควรก่อนจะถึงจุดนั้นได้ยินว่าฟ้าไปแข่งกับฮ่องกงใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างที่แข่งมา2แมตช์เช้าก็ได้ตกลงกับฮ่องกงเป็นทีมแรกที่เขายอมมาเป็นจัดเป็นเฟรนลี่แมตช์กับเราก็เราได้บินไปที่ฮ่องกงก่อนไปเล่นกับเขาซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่ไปแข่งใน World Game แล้วจาก30กว่าทีมเขา placement อยู่ที่22หลังจากจบทัวร์นาเมนต์เราก็ไปชนะเขามา10ต่อ8เป็นไงนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกที่ไปแข่งเลยชนะแล้วแล้วมีครั้งที่2ด้วยครั้งที่2ก็เพิ่งที่ผ่านมาไม่นานแข่งที่เมืองไทยเขาบินมาแข่งกับเราที่เมืองทองนะที่ยามาฮ่าสเตเดียมเราก็ชนะเข้า10ต่อ7เป็นทีมนี่คนเรียกว่าคนรักกีฬาเพราะนี่อยากจะต่อตรงนี้คุณผู้ชมอยากจะขออนุญาตถามนิดหน่อยเลยผมเห็นมันเป็นโกลบอลพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีที่มาใหม่นี่คือเรื่องกีฬานี่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในเลือดในสายเลือดพี่นิดหน่อยเลยป่ะก็อาจจะใช่นะครับแต่มันก็เป็นส่วนของธุรกิจด้วยนะครับสิ่งที่ต่างพูดเนี่ยคือเรื่องที่เราไปเป็น global beer partner กับทั้งทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีทั้งสองค่ายเนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างขยายแบรนด์เข้าในทางเอเชียหรือรอบโลกด้วยนะครับเพราะว่าแบรนด์ของแมนยูหรือเชลซีก็ยังไม่ได้ใหญ่โตมากที่อเมริกาสิ่งที่เราออฟเฟอร์ไปเนี่ยในการที่เป็น global partner เนี่ยมันจะมีกิจกรรมโคกันอยู่เรื่อยๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทั้งแบรนด์สิงห์เองก็ดีและแบรนด์ทั้งเชลซีและแมนยูก็ดีแน่นอนค่ะทั้งสองท่านเนี่ยต้องเป็นคนที่รักกีฬานะคะไม่ใช่แค่รักคอสอย่างเดียวโอ้โหยังรักกีฬาอีกหลายๆอย่างด้วยกันนะคะสุดท้ายแล้วค่ะให้ฝากถึงคนที่สนใจกีฬาลาคอสนี่ก่อนว่าเราจะติดต่อยังไงจะบอกว่าให้สนใจเนี่ยจะต้องทำยังไงได้บ้างคะก็ง่ายๆเลยก็ทาง Facebook นะครับก็กดเข้าไปที่คีย์เวิร์ด Thailand Lacrosse หรือว่าไปที่ thailandlacrosse.comตรงนี้เนี่ยก็คือแค่อยากจะไปสนใจดูข้อมูลหรือว่าอยากจะดูว่าเราเมื่อไหร่เราจะแข่งอีก อยากจะเข้าไปดูเฉยๆไม่จำเป็นที่ต้องมาเล่นก็ได้หรืออยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นเราก็มีดีเทลเกี่ยวกับประวัติของกีฬาที่มาที่ไปประวัติของทีมแล้วก็ข้อมูลของผู้เล่นมีคลิปของการแข่งครับอายุพูดเสร็จพี่ได้หน่อยเชิญครับฝากอะไรคุณผู้ชมบ้างครับก็ผมคิดว่าลาครอสเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับสรีระหรือศักยภาพของคนไทยนะครับเป็นเกมที่รวดเร็วมีความรุนแรงพอประมาณนะครับเป็นเกมที่สกอร์สูงนะครับฉะนั้นเหมาะทั้งผู้เล่นและผู้ชมนะครับก็อยากจะฝากไว้ก็แล้วกันว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นเกมนี้อาจจะแวะไปดูเวลาที่เราซ้อมนะครับผมเชื่อว่าเข้าไปดูปั๊บเนี่ยทุกคนจะอยากเล่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่จะต้องใช้ร่างกายที่ใหญ่โตมากนะครับใช้สรีระเกมก็ไม่แพงอุปกรณ์ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็อยากจะฝากว่าอย่างน้อยสนใจก็แวะเข้าไปดูไปชมที่สนามซ้อมก็ได้นะครับปัจจุบันเราซ้อมอยู่ที่อารีนา10ที่ทองหล่อนะครับอังคารพฤหัสใช่ไหมครับนะหรือว่าเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปใน Facebook ไอ้หน้าของ Thailand Lacrosse เนี่ยก็จะบอกรายละเอียดครับนั่นคือสิ่งดีๆที่เรานำเสนอกันในวันนี้กับบุคคลสำคัญทั้งสองท่านนะครับรวมถึงน้อยไอซ์ที่เป็นพิธีกรที่เราร่วมมาเปิดรายการกันในวันนี้ด้วยครับโอ้วันนี้เราต้องขอบคุณทั้งพี่นิดหน่อยทั้งน้องกายุนะครับที่มาร่วมแชร์บริการและให้ความรู้พวกเราขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพบกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่2และที่4ค่ะเวลาตีหนึ่งนะคะในรายการ CRC เปิดค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดย Toyota Motor ประเทศไทยสิ่งที่ผมได้จากกีฬาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการใช้สมาธิความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจซึ่งทั้ง3เนี่ยสิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะพัฒนาตัวเราเองในด้านกีฬาไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรการมีสมาธิความตั้งใจและมุ่งมั่นเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับก่อนอย่างอื่นเลยก็คิดว่าเป็นอะไรที่ไปกันได้ระหว่างกีฬาและธุรกิจครับอันนี้เป็นโรงงานหนึ่งโรงงานแรกของเราโรงงานแรกโรงงานแรกก็เมื่อสร้างเมื่อ1980 2523ครับ30ปีมาแล้วอ๋อห้องนี้ใช่ไหมคะที่เป็นห้องทำงานมา25ปีเลย30ปีที่แล้วนี่ก็ถือว่าใหญ่โตมากนะคะการทำงานเราต้องตั้งใจทำงานอะไรที่ไม่ทราบเราต้องขวนขวายคือเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตนะครับ
พราะฉะนั้นน่ะความตั้งใจสำคัญมากๆแล้วเราต้องรักในสิ่งที่เราทำ